าสังโยชน์ข้าวกล้องคุณภาพดีพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงที่เกือบจะสูญหายไปจากแผ่นดินไทยเพราะได้รับความนิยมน้อยแต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวอันโดดเด่นที่มีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและวิตามินอีสูงหุงแล้วนุ่มมีความหอมในตัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมข้าวพันธุ์นี้ด้วยการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงโดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเมื่อปี2543และสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวพันธุ์นี้มากขึ้นด้วย2มือของแม่นี้ทำให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยที่เกือบจะถูกทอดทิ้งได้ฟื้นคืนชีพกลับมางอกงามบนพื้นแผ่นดินไทยอีกครั้ง